คิมเบอร์รี่เผยชื่อแรกเกิดสุดน่ารักที่พ่อแม่ตั้งให้ก่อนเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีรูปสวยๆนะครับมาฝากให้แฟนๆได้ชมกันแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจในช่วงที่ส่วนใหญ่นะครับยังคงต้องกักตัวกันอยู่บ้านสำหรับนางเอกหน้าคมครับอย่างคิมเบอร์รี่แอนโบเทมัสหวานใจของพระเอกหนุ่มอย่างมาร์คปลินนั่นเองล่าสุดนั้นสาวคิมเบอร์รี่นะครับเลือกมุมเก๋ในบ้านโพสท่าถ่ายรูปคู่กับดอกเดซี่สุดน่ารักที่อยู่ในใจกันพร้อมเขียนแคปชั่นที่ทำเอาหลายคนนะครับได้รู้อีกหนึ่งความลับว่าก่อนที่จะเป็นสาวคิมเบอร์รี่ในวันนี้เจ้าตัวนั้นมีชื่อที่สุดแสนจะน่ารักมาก่อนโดยสาวคิมนั้นครับได้ระบุว่า My parents name me Daisy or Desiree before Kimberly Cho ซึ่งที่แปลได้ครับว่าพ่อแม่ฉันเคยตั้งชื่อให้ฉันว่า Daisy หรือ Desiree ก่อนที่จะเป็น Kimberly นะเมื่อได้รู้เช่นนี้ครับทำเอาสาวมาร์กี้ราศีพฤษภนั้นครับรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีครับว่า We almost the same name Cho Margarita is my Daisy is my niece ซึ่งแปลได้ครับว่าเราเกือบจะมีชื่อเหมือนกันแล้วนะมาร์กาลิต้าชื่อเดิมคือชื่อเรียกดอกเดซี่ในภาษาสเปนซึ่งสาวคิมนะครับก็ได้ตอบกลับมาว่า That would be cool man ซึ่งที่แปลได้ครับว่ามันเท่มากเลยเพื่อนขณะที่สาวพลอยหอวังนะครับก็ถามว่าจริงหรอซึ่งสาวคิมเบอร์รี่นะครับก็ตอบกลับว่าจริงแต่เหมือนตั้งชื่อนี้ไปได้ประมาณ1เดือนพ่อกับแม่ก็เปลี่ยนเป็นคิมเบอร์รี่ซึ่งสาวพลอยนะครับก็ตอบกลับไปว่าแต่ชื่อคิมเบอร์รี่ก็เป็นชื่อที่น่ารักเหมือนกันงานนี้ก็ทำเอาหลายคนนะครับได้รู้อีกหนึ่งความลับก่อนที่จะมาเป็นสาวคิมเบอร์รี่ในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ